สนับสนุนโดยสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์สยามดิสคัฟเวอรี่และไอคอนสยามนะคะเพนจะพาคุณผู้ชมมาตะลุยสยามอเมซิ่งพาร์คค่ะซึ่งตอนนี้เพนอยู่ในโซนของสวนสนุกนั่นเองและข้างหลังที่เห็นนี้นะคะนั่นก็คือหนึ่งในไฮไลท์ของที่นี่นั่นก็คือม้าหมุน2ชั้นนั่นเองนะเป็นเครื่องเล่นชิ้นแรกเลยที่เพนจะพาคุณผู้ชมไปพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะไปกันเลยค่ะที่สำคัญเนี่ยคือมันสนุกสนานมากเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราพักเบรกในช่วงที่เป็นสวนสนุกกันก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปต่อกันที่บางกอกเวิลด์การมีอะไรน่าสนใจบ้างตามเพนไปเลยค่ะบางกอกเวิลด์โครงการส่วนขยายสยามอเมซิ่งพาร์คตั้งอยู่บนพื้นที่70ไร่ติดถนนสวนสยามเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมขนาดใหญ่และเป็นศูนย์แสดงจำหน่ายสินค้าโอท็อปสินค้าวิสาหกิจชุมชนภายใต้สโลแกน The Best of Amazing Bangkok ประกอบไปด้วย12อาคาร4พื้นที่กิจกรรมที่ได้แรงบันดาลใจมาจากสถาปัตยกรรมของเมืองบางกอกยุครุ่งเรืองสมัยรัชกาลที่5เช่นอาคารบางกอกออร์แกนิกมาร์เก็ตได้แรงบันดาลใจมาจากห้างแบทแมนแอนด์โกเป็นศูนย์รวมนวัตกรรมด้านสุขภาพและความงามตลอดจนวัตถุดิบผักผลไม้ปลอดสารพิษอาคารบางกอกโฮมคลับมาร์เก็ตได้แรงบันดาลใจจากอาคารบิ๊กริมแอนด์โกโดยรวบรวมสินค้าของใช้ของตกแต่งบ้านงานหัตถกรรมแท้จากชุมชนทั่วประเทศมาวางจำหน่ายซึ่งเป็นการช่วยสร้างงานสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอาคารสำนักงานกลุ่มบริษัทสยามพาร์คซิตี้ได้แรงบันดาลใจจากอาคารสยามกันมาจนหรือธนาคารไทยพาณิชย์สาขาตลาดน้อยซึ่งก็เป็นแบงก์พาณิชย์แห่งแรกของประเทศไทยที่สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2447อาคาร Bangkok Dinner Theater สถาปัตยกรรมที่ได้แรงบันดาลใจมาจากศาลาเฉลิมไทยโรงมหรสพที่ถือเป็นตำนานของเมืองบางกอกหรือจะเป็นอาคารบางกอกไชน่าทาวน์ค่ะแรงบันดาลใจก็มาจากเยาวราชย่านการค้าและถนนสายเศรษฐกิจสำคัญรวมถึงเป็นถนนสายวัฒนธรรมของพี่น้องไทยจีนที่บรรจบกันอย่างลงตัวค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ